เดี๋ยววันนี้ผมจะแสดงให้ดูถึงพลังของ Centripetal Force หรือแรงสู่จุดศูนย์กลางด้วยของสิ่งนี้นะครับเทนนิสบอลกับอิฐบล็อกกลางฝนแบบนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันเลยครับแล้วคุณอาจจะถามว่าแล้ว Centripetal Force คืออะไรจริงๆแล้วเราน่าจะเคยเห็นการทดลองง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ดูผมใช้ถังน้ำเนี่ยที่มีน้ำอยู่ในถังแบบนี้นะแล้วผมก็จะใช้เชือกนะครับคล้องเข้าไปที่ถังแบบนี้นะครับหูของถังแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็แกว่งน้ำจะหกหรือไม่เยอะ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 นี่แหละสิ่งที่ทำให้น้ำมันไม่หกลงมาเรียกว่า centripetal force หรือแรงสูดจุดศูนย์กลางอุ้ยน้ำมันเริ่มจะหกแล้วแรงสู่ศูนย์กลางหรือ centripetal force นะครับเป็นแรงที่มุ่งสู่จุดศูนย์กลางของเส้นโค้งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเป็นแรงรับผิดชอบในการเร่งความเร็วของศูนย์กลางแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือแรงที่ทำให้วัตถุเข้าหาจุดศูนย์กลางและมีอีกแรงหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าแรงหนีศูนย์กลางหรือ centrifugal force นะครับซึ่งหมายถึงแรงที่หนีออกจากจุดศูนย์กลางตัวอย่างเช่นตอนที่ผมเอากล้อง GoPro เนี่ยใส่ไว้ในถังน้ำนะครับแล้วก็เหวี่ยงถังน้ำกล้องจึงไม่ตกเพราะว่าในมุมมองของกล้องเนี่ยจะรู้สึกถึงแรงกดดันที่ฐานของถังซึ่งนั่นก็คือแรงหนีศูนย์กลางนะครับแต่ถังน้ำเนี่ยถูกเหวี่ยงเป็นวงกลมโดยมีแรงที่หมุนสู่จุดศูนย์กลางนั่นก็คือมือที่ผมจับเชือกจึงใช้แรงสู่จุดศูนย์กลางนั่นเองนี่ดูน้ำยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกการทดลองนึงดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้ลูกเทนนิสกับอิฐบล็อกนะครับแล้วก็จะใช้เชือกด้วยกันนะครับอย่างแรกก่อนเดี๋ยวผมจะเจาะลูกเทนนิสนะครับนี่เจาะให้มันยากมากเอาใหม่ต่อไปนี้นะครับผมจะใช้ลูกเทนนิสกับอิฐบล็อกแล้วก็วันนี้ผมจะใช้เชือกนี่นะครับเจาะรูลูกเทนนิสแล้วก็ร้อยเชือกเข้าไปแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นผมจะใช้ท่อไอซ์ลอนนะครับนี่เป็นท่อน้ําธรรมดานี่นะร้อยเชือกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นปลายเชือกอีกด้านนึงนะครับด้านนี้เป็นลูกเทนนิสด้านนี้ผมจะมัดกับอิฐบล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับพลังของ centripetal force โดยใช้ลูกเทนนิสกับอิฐบล็อกเอาพร้อมนะครับดูนะมันเห็นได้นะครับว่าลูกเทนนิสที่เบากว่าเยอะสามารถยกอิฐที่หนักกว่าเยอะได้นะครับผมเหวี่ยงลูกบอลช้าลงเนี่ยนะอิฐมันก็จะค่อยๆเลื่อนน้ำหนักตกลงมานะครับแต่ถ้าเหวี่ยงแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็จะดึงสูงขึ้นไปจนสุดเลยเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับอยากให้ลองสังเกตถึงระยะห่างของลูกบอลแล้วก็ความเร็วกับความสูงของอิฐบล็อกนะครับดูใหม่นะตอนนี้ผมหมุนสั้นๆเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าพอผมหมุนเร็วขึ้นแล้วพอมันช้าลงช้าลงช้าลงเห็นไหมอิฐบล็อกมันก็ตกลงมาเป็นยังไงบ้างครับและนี่แหละคือแรง centripetal force นะครับการทดลองง่ายๆที่คุณสามารถเอาไปทำกันเองหาอุปกรณ์รอบๆบ้านเนี่ยครับใช้เชือกท่อไอซ์ลอนแล้วก็ลูกเทนนิสกับอิฐบล็อกแค่นี้นะครับสามารถทำการทดลองวิทยาศาสตร์ได้วันนี้ของมาที่ติดตามช่องเคสโจนะครับเรามีการทดลองโดยหาสิ่งรอบๆบ้านนะครับที่จะมาเรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ต้องติดตามไม่ได้ในช่องเคสโจวันนี้มีแค่นี้เอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับเอานะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเหวี่ยงแนวขวางอ่ะเฮ้ยแนวขวางก็ยกได้แต่ว่ามันกระแทกกันโอ้ได้กล้ามแขนขึ้นเยอะเลย